5เลยค่ะก็ติดก็ติดก็ต้องเก็บเทียนลงนะวันนี้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่เราได้มาทำบุญกับยายวันนี้มาหาคุณยายนะคะคุณยายสมัยนั้นเราเป็นเด็กเนาะมาแต่ที่นี่เนาะก็จำได้ตอนนี้ก็พี่น้องทุกคนก็อยู่กันครบก็อยู่กันเอาผลไม้ลากไม้มาให้คุณยายค่ะทำบุญกับคนแก่นะคะมีอะไรก็แบ่งปันกันรับประทานเนาะค่ะเอาก็มาหาแกตลอดแหละบางทีก็มีเนื้อหมูเนื้อหมามั่งมาให้แกอยู่ที่ไปแล้วลูกหลานนะครับก็ช่วยกันทำงานทำอะไรไปทำมาหากินที่นี่ก็นมแล้วก็ร้อนๆตอนนี้ต้องเขียวลงหัวเดี๋ยวก็ทุกคนนั่นแหละไม่ว่าแต่คนนี้เหรอคนนี้นะเออก็ไม่เห็นเขาเขาก็อยู่ของเขาเหมือนกับเขาจะสบายเนาะไม่ต้องเขาไม่ต้องยุ่งปวดหัวอะไรเขาก็อยู่ตัวเพราะว่าเครือญาติมันก็เยอะแยะอยู่แล้วนะเนาะคือเหมือนกับชาอ่ะชาจะเป็นคือเราเป็นครอบครัวใหญ่เนาะเดี๋ยวไอ้กายมันก็ต้องแต่งงานมีลูกมีเต้าไอ้เฟมไอ้เกมเนาะมันก็เยอะแยะมันก็แต่งเมียแพ้ลูกเนาะไอ้แก้วไอ้เค้กอะไรอย่างเงี้ยถึงชาจะไม่แต่งงานถึงชาจะไม่ได้มีครอบครัวน่ะมันก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่ามันลูกหลานมันเยอะแยะน่ะเราไม่มีแม้กระทั่งจะสมบัติจะให้ด้วยซ้ำไปอ่ะนะฮะถ้าพูดไปน่ะโอ้อะไรอย่างนั้นฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้กลัวกับการที่จะต้องอยู่คนเดียวอะไรประมาณนั้นแต่เราว่าอยู่คนเดียวมันได้สร้างกุศลผลบุญมันได้สร้างความดีได้ง่ายทำอะไรได้ง่ายแล้วก็จิตใจเรามันจะได้ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายว่าพาลูกพาผัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยชาคิดอย่างนี้นะคือมันง่ายนะอยู่คนเดียวก็ดีไปอย่างเอามีการงานที่มันคงเหตุมีก็คือมีหลักฐานที่มันคงมีศีลห้าบ่มีอยู่คนเดียวจนเหมือตายก็บ่ได้เดือดร้อนอย่างใดไม่แค่อะไรก็ได้สำหรับชั้นมานะอะไรแสดงมันก็ยังเลี้ยงตัวเจ้าของได้เนาะแต่ว่าถ้าเฮามีหนีมีสินแล้วหามาได้หมื่นละหมื่นได้มันก็ต้องใส่นี่น่ะมันบ่มันบ่ได้เอามาเป็นของเจ้าของมันหาให้เขาน่ะมันก็ลําบากถ้าเราไม่มีหนี้สินอะไรเลยแต่ว่าเรามายืนอยู่ในจุดนี้น่ะพี่แก้วเหมือนที่ชามายืนอยู่ในจุดนี้แล้วเราไม่มีหนี้สินแล้วเราเริ่มสตาร์ทใหม่อ่ะชาว่ามันก็กินก็แฮปปี้นะมันก็ถือว่าเราสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วเราเหลือแค่เราเหลือแค่ทำมันขึ้นมาแล้วให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาเป็นผลขึ้นมาแค่นั้นเองเว้นแต่ว่าเราจะขี้เกียจแล้วเราจะไม่ทำอะไรแค่นั้นแหละเธอมันโชคดีกว่าหลายๆคนนะฉันมาเปรียบเทียบกับใคร